ฉันมีแผนมันเริ่มจากชั้นฆ่าพวกเขาและจบลงที่ฉันได้อยู่กับคุณนี่คือข้อความของฆาตรกรเด็กที่อายุน้อยที่สุดของประเทศแคนาดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมโคุระครามอ P หวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุฆาตรกรรมครอบครัวริชาสั้นนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่23เมษายน2006เวลาประมาณบ่ายโมงตรงที่เมืองเมดิซินแฮดจังหวัดอัลเบอตาประเทศแคนาดาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของจังหวัดตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านของลิชัดสั้นว่าลูกชายคนเล็กของเขาอายุ6ขวบได้ไปที่บ้านของเจคอบอายุ8ขวบเพื่อที่จะเรียกเพื่อนของเขาให้ออกมาเล่นด้วยกันเขาพยายามเคาะประตูแต่ว่าไม่มีใครตอบ เด็กชายเลยแอบดูหน้าต่างของชั้นใต้ดินและเห็นเหมือนร่างคนอยู่ที่พื้นเขาเรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความตกใจและบอกแม่ของเขาด้านในของบ้านพนักงานสืบสวนพบการฆาตกรรมหมู่ร่างของเดบราผู้เป็นแม่อายุ48ปีและมาร์คผู้เป็นพ่ออายุ52ปีอยู่ที่ชั้นใต้ดิน เด็บราถูกแทงไปทั้งหมด12แผลนะคะเข้าที่เส้นเลือดใหญ่และปอดของเธอเธอเสียชีวิตตรงบันไดขั้นล่างสุดเลือดนะคะเต็มพื้นผนังแล้วก็เพดานไปหมดเลยส่วนมาร์พผู้เป็นพ่อเนี่ย ถูกแทงไปทั้งหมด24แผลลักษณะเนี่ยเหมือนมีการต่อสู้สังเกตได้จากเลือดที่เปื้อนสิ่งของชั้นใต้ดินนะคะเช่นอุปกรณ์ออกกำลังกายฟูกเพดานและเตาผิงไฟที่ชั้นใต้ดินส่วนชั้นบนของบ้านเนี่ยพวกเขาพบเจคอบอายุ8ขวบที่ห้องนอนของเขามีรอยเฉือนลึกที่คอนะคะถูกแทงทั้งหมด4แผลที่หน้าและหน้าอกเปลือกตาและปากมีเลือดเล็กน้อยลักษณะคือเปลือกตาและปากเนี่ยเปิดกว้างนะคะมีหยดเลือดเนี่ย มากกว่าร้อยจุดตามพรมทางเดินที่นำไปสู่ห้องของเขานอกจากนี้ยังเจอเลือดตามทางเดินที่นำไปสู่ชั้นใต้ดินมีดทำคัวรในบ้านถูกล้างอยู่ในห้องน้ำชั้นบนเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกตัดเส้นเลือดใหญ่ หนึ่งในพนักงานสืบสวนสังเกตว่ารูปถ่ายของครอบครัวที่ผนังบ้านมีรูปของลูกสาวอีกหนึ่งคนชื่อจัสมินลิชาสซันอายุ12ปีได้หายไปจากบ้านพวกเขาพยายามช่วยกันค้นหาเธอเผื่อว่าจะพบศพเธอแต่ก็ไม่พบอะไรเลยพวกเขากลัวว่าเนี่ยเธออาจจะถูกลักพาตัวไป ตำรวจได้พยายามตรวจหาหลักฐานในห้องนอนของจัสตินนอกจากนี้ตำรวจยังได้โทรไปที่โรงเรียนของจัสตินซึ่งตอนนั้นจัสตินเนี่ยเรียนอยู่เกรดเหรือมหอนึ่งของบ้านเรานั่นเองนะคะตำรวจได้ไปตรวจสอบที่ล็อกเกอร์ของเธอพวกเขาพบกระดาษที่เป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเผาไหม้คนในครอบครัวของเธอ ตำรวจได้ไปสืบสวนแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนของจัสมินจำนวน4คนนะคะเพื่อนของจัสมินทุกคนเนี่ยพูดตรงกันว่าจัสมินมีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนในการฆ่าพ,พ่อแม่ของเธอกับเพื่อนมากกว่า1ครั้งแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังกับสิ่งที่เธอพูดเพราะว่าพวกเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะอายุเพียง12ปีเท่านั้นระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะปอบใจกันว่าอืเธอไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงจริงมันเป็นเพียงคําพูดที่โง่เง่าของแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปเท่านั้นเอง เพื่อนของจัสตินได้บอกกับตำรวจว่าตอนนี้จัสตินมีแฟนชื่อเจอร์มีสแตงกี้อายุ23ปีหลังจากที่จัสตินมีแฟนเนี่ยบุคลิกลักษณะนิสัยของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปตำรวจได้ไปสืบสวนหนึ่งในเพื่อนของจัสตินเรจเจอร์มีเขาพูดว่าพวกเขาอยู่ที่งานปาร์ตี้ในคืนก่อนที่ซึ่งพวกเขาเนี่ยคุยโวโอ้อดว่าีคฆ่าพ่อแม่ของจัสตินเจอร์มีอ้างว่าได้แลเนื้อของพวกเขาเหมือนปลาเลย วันที่24เมษายน2006หนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมตำรวจนะคะได้จับกลุ่มทั้งคู่ได้ในขณะที่พยายามหลบหนีโดยเพื่อนของเจอร์ี่เป็นคนขับรถเธอชื่อเคซี่เรนแคสเตอร์อายุ19ปีนะคะพวกเขาถูกพบห่างออกไปประมาณ130กิโลเมตรขณะที่จะไปที่เมืองลีเดอร์จังหวัดสแคเชเชียนะคะ ระหว่างที่ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ไม่ได้มีความรู้สึกผิดหรือเสียใจแต่อย่างใดนะคะเจรมีเนี่ยดวงตาของเขาเป็นขอบเขียวช้ำเมื่อถูกตำรวจสอบถามเขาบอกว่าเขาถูกพ่อของจัสมินเนี่ยต่อยเขาที่เบ้าตาของเขาทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมสามศพโดยไตร่ตองไว้ก่อน ทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะคะว่าเด็กอายุ12ปีเนี่ยถึงก่อเหตุฆาตกรรมครอบครัวของเธอก่อนที่จัสมินจะพบเจอร์มีเนี่ยเธอก็เป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาเหมือนคนอื่นๆเธอเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นสาวสังคมนะคะปีก่อนหน้านี้เนี่ยจัสมินเนี่ยได้รับรางวัลสุขภาพผมที่ดีเป็นเงางามแล้วก็รอยยิ้มอ่อนหวานนะคะที่คาเทอริสคูลเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะ ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อเธอได้รู้จักกับเจอร์มี่เธอเริ่มดูดซึมเข้าไปสู่วัฒนธรรมยอยของกอรนะคะเธอเริ่มที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเป็นแหและตะข่ายนะคะเริ่มที่จะใช้เครื่องสำอางสีเข้มที่จะช่วยปกปิดอายุของเธอ ส่วนเจอร์ีสแตงกี้นะคะตอนนั้นเขาอายุ23ปีในวัยเด็กเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาถูกแก้งบ่อยๆเขาเคยคิดทีจะฆ่าตัวตายตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเรียนต่อไปไม่ไหวนะคะเขาเลยบอกกับแม่เขาว่าเขาไม่สามารถเรียนต่อไปได้แล้วเขาได้ออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคันตอนเกรดสิหรือคือม .4 ของบ้านเรานั่นเองเจอร์ี <Jeremy S 1> ได้อาศัยอยู่ในรถเทลเลอร์ คือรถบ้านที่สามารถขับเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะคะเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาที่ติดสุลาเลื้นลังและพ่อเลี้ยงของเขานะคะตอนวัยเด็กเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อแท้ๆของเขาเคยจับหูเขาแล้วลากไปที่ห้องตีด้วยเข็มขัดนะคะและนอกจากนี้เขายังเคยถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนเก่าของแม่เขาถึงสองคนนะคะและพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันเนี่ยก็ชอบทำร้ายร่างกายของเขาเป็นประจำ นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะว่าทำไมเจอร์มีเนี่ยเขาถึงเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมย่อยของกอรเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะได้สแสดงความเป็นตัวตนของเขามีตัวตนในสังคมนั้นค่ะทางคู่นะคะพบกันที่พังร็อกคอนเสิร์ตในปี2006นะคะเจอร์มีเนี่ยแต่งตัวโดยมีขวดเลือดเล็กๆสวมที่รอบคอของเขาแถมเขายังประกาศตัวเองว่าเขาอ่ะเป็นมนุษย์มาป่าอายุ300ปี จัสมินนะคะได้ตกอยู่ในความหลงไหลเจอร์มีทันทีทันใดเธอรู้สึกว่าเจอร์มีเนี่ยเท่มากในรูปแบบชีวิตของกอรนะคะพวกเขาทั้งคู่ตกหลุมรักกันนะคะหลังจากนั้นพวกเขาได้ติดต่อกันทาง n e x o p i e r เป็นเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นแคนาดานะคะผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบโปรไฟล์รายชื่อเพื่อนออกแบบบล็อกรูปภาพ และก็หัวข้อคำถามต่าง,างๆที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยเป็นสาธารณะเว็บไซต์นี้นะคะจะอนุญาตให้เด็กอายุ14ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะมาใช้โพสข้อความและแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนะคะ n e x o ซิเ e ี r ได้ลบข้อความเหล่านี้ออกไปจากระบบที่ Jasmine และ Jeremy มีการพูดคุยกันผ่านหน้าเว็บนะคะ นอกจากนี้นะคะพวกเขายังได้ติดต่อกันผ่านเว็บไซต์ v a m p i r e f r e e ดอ c o m เป็นเว็บไซต์ที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการซื้อขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับแนวกอดน,นะคะเมื่อครอบครัวของจัสมินนะคะรู้เกี่ยวกับแฟนหนุ่มอายุ23ปีของเธอพวกเขาได้จับตาดูการพูดคุยของลูกสาวผ่านเว็บแชท พวกเขาทำสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำคือการกักบ,บริเวณของเธอและห้ามเธอเนี่ยที่จะไปเจอเจอร์ y ีแต่จัสตินก็ยังคงหลบหนีออกไปใช้เวลากับเจอร์ y ีเขาพบทางที่จะส่งข้อความรักถึงเธอผ่านอีเมลว่าฉันมีความสุขไม่เห็นหน้าเธอและฉันคิดถึงเธอมากกว่าการฆ่าคนเราออกไปฆ่าคนด้วยกันไหม หลังจากพ่อแม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเกิดความกลัวนะคะพวกเขาได้ระงับการใช้คอมพิวเตอร์กับเธอและเริ่มที่จะไปปรึกษาปัญหาครอบครัวจัสตินเหมือนจะดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงให้คอมพิวเตอร์เนี่ยกลับไปใช้พร้อมความเข้มงวดโดยการเตือนว่าให้เธอเนี่ยห่างจากเจอร์มีให้มากที่สุด ทีนี้เรามาดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ตำรวจพบในบัญชีออนไลน์ของทั้งคู่นะคะขณะที่มีการหาหลักฐานและหาเหตุจูงใจสำหรับเหตุฆาตรกรรมที่เลวร้ายเนี้ยตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบัญชีออนไลน์รายบัญชีของทั้งคู่ในเบื้องต้นของการสอบสวนนะคะมันง่ายมากเลยที่จะสันนิษฐานว่าเจอร์รี่เนี่ยที่อายุมากกว่าจัสมินจะเป็นคนวางแผนในครั้งนี้แต่จากการตรวจสอบเรื่องราวกับตรงกันข้าม ท่ามกลางเรื่องราวในข้อความของเขาทั้งสองคนนะคะข้อความแรกส่งมาจากจัสตินถึงเจอร์ y ีอ่านว่าฉันมีแผนมันเริ่มเมื่อฉันฆ่าพวกเขาและจบลงที่ฉันจะได้อยู่กับคุณไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะวันนี่คือข้อความของเด็กอายุ12ปีส่วนเจอร์ y ีเนี่ยได้ตอบกลับไปว่าฉันชอบแผนของเธอนะแต่พวกเราอะต้องมาคิดก่อนว่าพวกเราอะจะใช้วิธีลงมือยังไงดี นอกจากนี้นะคะตำรวจยังได้หลักฐานอื่นๆที่ถูกโพสต์ลงบนบัญชี Windows Live Space นะคะลักษณะเนี่ยเหมือนคล้ายๆบล็อกเหมือนกันนะคะที่เราสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกข,ของเราลงไปในนั้นได้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเลิกใช้แล้วหรือยังนะคะเขาพบข้อความที่เป็นของเจอร์ี่เจอร์ี่เนี่ยตั้งชื่อตัวเองว่า Soul Eater หรือ,อยมทูตแสบสายพันซ่าส่วนจัสมินน่ะตั้งชื่อตัวเองว่า Runaway Devil การวิ่งหนีปีศาจนะคะจัสมินนะคะได้อธิบายตัวเองทางออนไลน์ว่าเป็นศาสตร์นอกรีตออกหากินเวลากลางคืนวิกลจริตเธอโกหกว่าเธอมีอายุ15ปีมีข้อความขึ้นหัวข้อว่า Welcome to my tragic end ยินดีต้อนรับสู่จุดจบของฉัน ส่วนเจอร์ y ีเนี่ยเขาเขียนบ็อกในเดือนเมษายน2006ว่าการชดใช้การกักกันคนรักของฉันไม่ยุติธรรมพวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่สนใจจริงๆพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับมันความเห็นแก่ตัวของพวกเขาเนี่ยได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงเธอกำลังขาดสติอย่างช้า เธอยังคงขอบคุณเขาที่มาช่วยชีวิตของเธอออกไปจากตรงนี้และหยุดสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะตะโกนออกมามันคือความโง่เง่ามากฉันต้องการที่จะกรีดคอของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่พวกเขาทําโดยเฉพาะเมื่อฉันเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วพวกเขาควรจะชดใช้ท้ายสุดแล้วเนี่ยควรจะเงียบเลือดของพวกเขาควรจะถูกชำระ ทีนี้เรามาดูกันว่าในคืนของการฆาตกรรมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะในคืนของการสังหารโหดเนี่ยเจอร์มีนะคะได้ดูหนังเรื่องโปรดของเขาชื่อ n a t u r e burn killers กำกับโดย Oliver Stone ในปี1994หนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับคู่รักบ้าบินกระหายความรุนแรงรวมมือกันฆ่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก่อนจะออกเดินทางฆ่าคนเรียรายทางอย่างเมามันนานกว่า3สัปดาห์เจอร์มีเนี่ยเรียกมันว่าหนังลักภายในเวลาไม่ถึง1เดือนจากสิ่งที่เจอร์มีมีการเขียนที่บล็อกนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะในคืนสังหารเนี่ย เจอร์มีได้จู่โจมแม่ของจัสมินทั้งที่อยู่ในชุดนอนเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็เป็นพ่อของจัสมินที่ลงมาดูแม่เพราะว่าเสียงของแม่นะคะร้องดังมากพวกเขาเนี่ยถูกแทงจนตายพ่อของจัสตินเนี่ยก่อนตายนะคะเขาได้ถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้เจอร์มีได้ตอบว่ามันคือความต้องการของลูกสาวเธอ ัวอ,อกคนเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะถ้าได้ยินแบบนั้นคงเศร้าใจมากเลยว่าก่อนที่จะตายแล้วมารู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเช่นนี้หลังจากนั้นเจอร์มีขึ้นไปชั้นบนที่ซึ่งจัสตินได้แทงน้องชายของเธอที่หน้าอกขณะที่เขาร้องขอชีวิตของเขาเจอร์มีเนี่ยจึงปาดคอของเขา,าจนตาย สองชั่วโมงนะคะหลังจากการตายของพ่อแม่และน้องชายเนี่ยจัสมินและเจอร์มีเนี่ยได้จูบก,กันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขที่ร้านอาหารระแวกบ้านจัสมินเนี่ยยอมรับในการสืบสวนว่าเธอไม่มีความสุขที่บ้านเพราะพ่อแม่ของเธอจะไม่อนุญาตให้เธอเจอเจอร์มีในการให้การครั้งแรกเธอเล่าว,ว่าเธอกลับมาบ้านและพบครอบครัวของเธอถูกฆ่าจากนั้นให้การในครั้งที่สองว่า เจอร์มีคือฆาตกรส่วนเจอร์มีนั้นสารภาพว่าได้ฆ่าเดบราและมาร์คจริงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าเจคอบเขาให้การว่าเธอปาดคอเขาคำให้การของจัสตินเกี่ยวกับการตายของน้องชายเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะครั้งแรกเนี่ยเธอพูดว่าเจอร์มีทำมันจากนั้นเธอพูดว่าเธอฆ่าเจคอบ เมื่อถามว่าทำไมถึงฆ่าน้องชายของเธอจจสมินให้การตรอสารว่าเหตุผลในการตัดสินใจฆ่าน้องชายของเธอเพราะเธอคิดว่ามันคือความเจ็บปวดที่จะทิ้งเขาไวใ้ให้อยู่โดยปัสจากพ่อแม่ของเขาเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะใช้ชีวิตอยู่กับเจอร์มีนั่นเองต้องดำเนินต่อไปเมื่อถูกถามว่าทำไมพวกเขาเนี่ยต้องฆ่าพ่อแม่และน้องชายของเธอจจสมิน <Jasmine S 1> พูดว่าฉันรักเขามากฉันคิดว่ามันจะทำให้เราใกล้ชิดก,กันมากขึ้น ส่วนเจอร์รีนั้นเมื่อถามว่าทําไมเขาต้องฆ่าครอบครัวของจัสตินเจอร์รีพูดว่าเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณทําทุกสิ่งได้เพื่อเขาฉันทําทุกสิ่งได้แล้วฉันทํามันแล้วความรักคือเหตุจูงใจของทั้งคู่ให้ก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพยานขึ้นให้การในศาลคือเพื่อนสี่คนของจัสตินนะคะที่จัสตินเล่าว,ว่าอยากจะฆ่าพ่อแม่ของเธอ แล้วก็มีเคซีแรนแคสเตอร์อายุ19ปีนะคะคนขับรถปิกอัพพาหนีนั่นเองเธอเนี่ยบอกว่าเธอรู้สึกกังวลมากเลยกับเจอร์มี่เธอพูดว่าเธอรู้สึกแย่มากเพราะเขาทำมันเพราะเธอเคซี Casey เนี่ยถูกจับเพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเหตุฆาตกรรมแต่เธอให้การเป็นประโยชน์เธอบอกกับศาลว่าเธอขับรถปิกอัพของเจอร์มี่ ในรานจอดรถส่วนตัวของเขาเนี่ยและช่วยเช็ดภายในที่นั่งเปือเป้อนๆแต่เธอไม่รู้ว่าทําไมเธอไม่ได้ถามเจอร์ี่นะคะเจอร์ี่บอกเธอให้ช่วยเอารถออกไปและทําความสะอาดมันให้หน่อยเขาไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับฉันเลยเธอบอกอายการขณะที่ทําความสะอาดเนี่ยเธอได้เคลื่อนย้ายมีดที่พับได้นะคะเธอบอกว่ามันมองดูแล้วมีราคาแพงแต่เธอไม่ได้ต้องการที่จะขโมยมัน เคซี่อยู่ที่บ้านของเจอร์มีในคืนของการฆาตกรรมนะคะและจากนั้นเนี่ยได้พบปะกับทั้งคู่โดยบังเอิญในวันถัดไปเคซี่ <Casey S 1> พูดว่าเพื่อนวัยรุ่นของเธอสองคนเนี่ยกำลังหนีออกจากบ้านหนีออกจากพ่อแม่บุญธรรมและแม่ของตัวเธอเองดังนั้นเธอเลยตกลงที่จะขับรถให้พวกเธอพวกเขาวางแผนที่จะไปกันที่เมืองลีเดอร์จังหวัดซัสเคเชวยในเย็นวันนั้นเมื่อจัสมินและเจอร์มีรู้นะคะพวกเขาทั้งคู่ถามว่า เขาขอตามไปด้วยได้ไหมเคซี่บอกว่าฉันคิดจริงๆว่าจัสตินเนี่ยกำลังหนีออกจากบ้านและฉันคิดว่าเจอร์มีเนี่ยไม่อยากทำตัวให้เป็นจุดสนใจพวกเขานะคะได้มาถึงเมืองลีเดอร์จังหวัดสกอตชเชีลในสายของวันอาทิตย์ที่23เมษายนน้ำมันเนี่ยเกือบจะหมดถังละไม่มีปั๊มน้ำมันเปิดเลยณนะเวลานั้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยพวกเขาจบลงที่การใช้เวลาหนึ่งคืนจอดอยู่ที่ทุ่งนารานโล่งๆนะคะเช้าวันต่อมาเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันพวกเขาได้ซื้อหนังสือพิมพ์ของเมดิซินแฮดมาอ่านในหน้าแรกเนี่ยมันมีเหตุฆาตรกรรมเคซี่บอกว่าฉันนั่งแล้วก็อ่านมันและไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราเนี่ยอยู่ในอาการช็อกเธอบอกกับคณะลูกขุนไม่นานหลังจากนั้นเนี่ย รถปิกอัพของเธอเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยรถของตำรวจพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยถูกจับกลุมโดย RCMP ซึ่งเป็นชื่อย่อของตำรวจนะคะนอกจากนี้หนึ่งในพยานที่ขึ้นให้การในศาลคือจอแดนอายุ18ปีนะคะเขาบอกคณะลูกขุนว่าเขาเนี่ยเคยอยู่กับเจอร์มีเมื่อปีที่แล้วหลายสัปดาห์ก่อนการฆาตกรรมเขายกโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรออกแต่เจอร์มีเนี่ยใช้โทรศัพท์คุยกับแฟนอายุ12ปีของเขาอยู่ เขาบอกสารว่าเขาได้ยินจัสมินถามเจอร์มีให้ช่วยค่าพ่อแม่ของเธอซึ่งเจอร์มีตอบกลับมาว่าเขาขอคิดดูก่อนนอกจากนี้นะคะยังมีเด็กผู้หญิงอายุ17ปีผู้ซึ่งถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเธอบอกกับสารว่า เธอเมาโคเคนและกัญชาหนึ่งวันก่อนหน้าและหลังจากเหตุการณ์ฆาตรกรรมนะคะและจำได้ว่าเจอร์ีเนี่ยใช้โคเคนที่บ้านแฟนของเธอในคืนฆาตรกรรมเธอจำได้ว่าได้ช่วยเคซี่เนี่ยเช็ดเบาะผู้โดยสารในวันถัดไปแต่ไม่รู้จริงๆว่าทำไมพวกเขาถึงทำมันนอกจากนี้เธอยังได้บอกคณะลูกขุนว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับเหตุฆาตรกรรมจนกระทั่งเธอได้เห็นหนังสือพิมพ์ในเช้าวันถัดมาต่อไปน,นี้นะคะ เรามาฟังการพิจารณาคดีในศาลคำพิพากษาแล้วก็บทลงโทษค่ะจัสมินนะคะได้เข้าไปอยู่ในคุกเดือนมิถุนายน2007เธอมีอายุ13ปีณนะเวลานั้นเธอถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดในตอนแรกกับการฆาตกรรมสามศพโดยไตรตองไว้ก่อนแต่หลังจากอยู่ในคุกหนึ่งเดือนเดือนกรกฎาคม2007 หลังจาก3ชั่วโมงของการพิจารณาหารือของคำตัดสินของคณะรูปขุนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดได้ตัดสินว่ามีความผิดเหตุฆาตรกรรมสามศพโดยไตรตองไว้ก่อนและในเดือนพฤศจิกายน2007จัสมินถูกตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมด10ปีซึ่งคือโทษสูงสุดสำหรับ the use criminal justice act เป็นกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมของเยาวชนนะคะกฎหมายนี้ในประเทศแคนาดาบอกว่านักโทษใดๆก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า14ปีณเวลาที่พวกเขาก่อเหตุกฎหมายไม่สามารถลงโทษได้เท่ากับการลงโทษของผู้ใหญ่ณเวลานั้นนะคะและสามารถให้โทษสูงสุดเพียง10ปีเท่านั้นโทษของจัสมินแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะจัสมินเนี่ยอยู่ในคุกไปแล้วเป็นเวลา18เดือน และนอกจากนี้นะคะเธอก็ต้องใช้เวลา4ปีในสถาบันจิตเวชตามมาด้วยการควบคุมความประพฤติอีก4ปีครึ่ง อายุของจัสมินได้รับการคุ้มกันจากการรักษาความรุนแรงอันโหดร้ายในศาลและคือกฎหมายของประเทศแคนาดาที่ไม่อนุญาตให้ข่าวที่จะระบุผู้เยาวที่ต้องสงสัยว่ามีความผิดโดยชื่อจริงแม้ว่าพวกเขาจะถูกจับกุมโดยอาชญากรรมที่ร้ายแรงก็ตามดังนั้นเนี่ยคนจะรู้จักเธอในเวลานั้นแม้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอในนาม J.R ในอีกด้านหนึ่งนะคะเดือนธันวาคมปี2008หลังจากเหตุฆาตกรรมแล้วประมาณ2ปีกว่าเจอร์มีเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากการลดโทษเป็นเวลา25ปีและในวันที่4เดือนพฤศจิกายน2013เขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแจ็กสันเมย์ซึ่งเป็นนามสกุลของแม่เขาในวันที่3พฤษภาคม2006เพื่อนของเจอร์มี ที่ชื่อเคซี่เรนเชสเตอร์อายุ19ปีนะคะถูกจับกุมกับการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสำหรับการขับรถปิกอัพพาพวกเขาหนีแต่คำให้การของเธอเนี่ยเป็นประโยชน์เธอมีความสำนึกผิดต่อการขัดขวางการจับกุมเธอบอกกับสารจังหวัดของเมดิซินแฮดเธอได้รับโทษถูกกักบริเวณภายในบ้านของเธอเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะและเธอถูกสั่งให้เลิกยาเสพติดและสุราอย่างเด็ดขาด แม้ว่าในขณะที่พวกเขาถูกคุมขังทั้งคู่ยังคงสารสัมพันธ์โดยการส่งจดหมายหากันการแสดงตัวว่าพวกเขารักกันเจเรมีได้เขียนจดหมายถึงจัสมินว่า ฉันรักเธอมากกว่าชีวิตของฉันเองฉันเพิ่มเธออยู่ในรายชื่อผู้เยี่ยมของฉันนะเมื่อเธอถูกปล่อยตัวแล้วกลับมาเยี่ยมฉันบ่อยๆด้วยอย่าลืมว่าฉันนักแค่เธอมากแค่ไหนนั่นคือฉันรักเธอพวกเราสามารถที่จะเขียนจดหมายหากันแบบนี้จนกระทั่งพวกเราสามารถได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งปัสจากเธอแล้วฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เธอพูดว่าเธอต้องการที่อยากจะมั่นใช่ไหมดังนั้นนี่คือคำถาม เธอจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าตกลงนี่คือข้อตกลงที่เป็นวาจาของเราไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์แบบนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าพวกเขาจะถูกคุมขังจัสมินได้ตอบกลับมาว่าฮ่าฮ่าฮ่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าตัวฉันหนักกำลังหัวเราะอย่างคุมข้างในสถานการณ์แบบนี้หรือเคยหัวเราะแบบนี้จริงๆแต่มันยังคงฮ่าเธอทำให้ฉันมีความสุขมากตกลง ตกลงฉันจะแต่งงานกับเธอนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากอะไรก็ตามเนี่ยที่ฉันสามารถพูดกับใครคนใดคนหนึ่งได้รวมทั้งจิตแพทย์ยกเว้นเนี่ยการออกคำสั่งโดยนะักกฎหมายที่มันจะสามารถใช้ต่อต้านเธอได้จริงๆแล้วอะโลกอะต่อต้านพวกเราหมดเลยนะ มาดูสถานการณ์ล่าสุดของจัสมินนะคะที่ตอนนี้เธอได้ถูกปล่อยตัวแล้วนะคะจัสมินลิชัสันเนี่ยใช้เวลา4ปีนะคะในสถาบันจิตเวชเธอถูกปล่อยตัวในปี2011แล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติอีก4ปีครึ่งครั้งแรกเนี่ยเธออยู่ในบ้านแบบรวมกลุ่มกันและต่อมาเนี่ยก็คือออกมาอาศัยอยู่ด้วยตัวของเธอเอง เธอได้เปลี่ยนชื่อและนำสกุลใหม่นะคะในเดือนกันยายนปี2011เนี่ยเธอได้เข้าศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยายลัยเม้์โรโยลนะคะเมืองแคเกอรีจังหวัดอัลเบาตาการตัดสินจำคุก10ปีของเธอเนี่ยได้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่6พฤษภาคม2016ขณะที่มีอายุ23ปีถ้าเธอไม่ก่อเหตุใดๆขึ้นอีกข้อมูลของเธอนะคะจะถูกลบออกจากระบบอาชญากรรมของประเทศในปีถัดไป ในปีที่เธอได้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระสมบูรณ์มีหลายคนพูดถึงเธอว่าแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อมีคนไปสอบถามคนที่เมืองเมดิซินแฮตมีทั้งคนที่บอกว่าควรจะให้โอกาสที่สองกับเธอเพราะตอนที่เธอลงมือทําเนี่ยเธอยังเด็กเกินไปส่วนบางคนก็บอกว่าไม่เธอไม่ควรที่จะกลับมาอยู่ที่เมืองนี้อีกเพราะเธอทําให้คนในชุมชนนี้เกิดความเศร้าเกิดความเจ็บปวดและในปีนี้นะคะปี2021 จัสตินนะคะจะมีอายุครบ27ปีเธอได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นความลับภายใต้ชื่อและนามสกุลใหม่ผู้คนต่างยังคนสงสัยนะคะว่าใครคือ j จัสติน r ิชาร์ d s o n รูปร่างหน้าตาของเธอตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแม้ว่าในรายงานนะคะจะบอกว่าเธอตอบรับดีต่อการฟื้นฟูสภาพชีวิตการปรับนิสัยแต่มันก็ไม่รู้ได้ว่าเธอยังคงติดต่อก,กับเจอร์มี่หรือไม่ คดีฆาตรกรรมของจัสมินนะคะถูกอ้างถึงในประวัติศาสตร์ว่าเธอคือคนแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกตัดสินว่ามีการฆาตรกรรมหลายศพในเวลาเดียวกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ EP 1หนะคะเมย์ได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ y o u t u b e นะคะการแปลภาษาอังกฤษของเมอาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้ซนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะหลังจากดู ep 1จบนะคะยังไงก็คือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะหรือใครมีข้อแนะนำข้อติเตียนติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะช่องเมคโครากรามเนี่ยเป็นช่องน้องใหม่ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังไงพบกันใหม่ ep หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ